Happy Tree Friends หนึ่งในการ์ตูนที่ทำให้เราได้ร้องซีดซาดกันได้ตลอดเวลาจนบางทีก็แบบว่าจิตใจของคนทำนี่มันต้องเป็นอย่างว่าถึงจะได้คิดค้นการ์ตูนที่แบบเป็นมิตรกับเด็กซะขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยแอดก็พบว่าไอ้หลายๆเรื่องที่เขาเอามาทำเนี่ยนะครับเขาก็เอามาจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาจากโลกแห่งความเป็นจริงนี่แหละซึ่งบางเรื่องนี่มันก็เสียวยิ่งกว่าในการ์ตูนอีกนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องจริงมันจะเป็นยังไงมันจะโหดขนาดไหนเนี่ยเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้กันเลยดีกว่าครับโดยแอดจะขอเริ่มต้นจากตอนแรกที่มันเหมือนกับเป็นตอนเบิกเนตรการ์ตูนเรื่องนี้ให้แอดเลยดีกว่านะฮะที่มีชื่อว่า Out on the Limb เรื่องราวคร่าวๆของการ์ตูนตอนนี้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยดูมานะมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเจ้าตัวกวางลัมปี้ฮะกวางสีฟ้าที่มันตาเป๋ๆนั่นแหละซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้ากวางนี้เนี่ยมันได้รับบทเป็นคนตัดไม้มันก็ไปโค่นต้นไม้ยักษ์อันนึงในป่าครับโดยที่ไม่มองเลยว่าต้นไม้นี้เนี่ยมันจะล้มมาทางไหนครับผลก็คือต้นไม้ก็ล้มลงมากระแทกตุ้มเอาขามันเนี่ยมุดลงไปในดินครับแต่ก็ไม่เป็นไรเจ้ากวางมันเป็นคนตัดไม้ใช่ไหมมันก็มีขวานติดมือมาด้วยฮะแต่พอมันง้างขวานจะตัดเท่านั้นแหละครับหัวของขวานเนี่ยมันก็หลุดไปอีกฟากนึงส่งผลเนี่ยมันต้องทนอยู่กับต้นไม้ที่มาทับขามันนะครับซึ่งก็แบบหนักเป็นหลายร้อยโลเลยแหละขนาดที่ว่าใช้แรงมือดันนะครับยังไงก็ดันไม่ได้และรอบๆข้างมันเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยู่ที่จะพอช่วยเหลือมันได้ด้วยมันก็เลยต้องตัดสินใจเสียสิ่งน้อยเพื่อรักษาเอาไว้ซึ่งชีวิตของมันนะครับโดยการยอมสละขาข้างนั้นของมันที่ติดอยู่ฮะเจ้ากวางตัวนี้เนี่ยก็เลยเริ่มควักไปดูว่าในกระเป๋าตัวเองมีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างที่จะมาใช้ในการแยกชิ้นส่วนเนื้อออกได้ในกระเป๋ามันนะครับก็จะมีช้อนคลิปหนีบกระดาษแล้วก็กระดุมครับซึ่งดูแล้วก็เหมือนเป็นเครื่องมือที่ไม่น่าจะช่วยอะไรได้สักอย่างเลยใช่ไหมครับแต่โชคดีที่ว่ามันเป็นแค่ในการ์ตูนไงเจ้ากวางสีฟ้านะครับมันก็เลยได้หยิบช้อนขึ้นมาฮะเสร็จแล้วก็ลงมือลงไปที่ขาตัวเองครับเพื่อหวังที่จะแยกส่วนนั้นออกจนกระทั่งขามันนะครับเหลือแค่กระดูกซึ่งก็ไม่น่าจะใช้อะไรที่แบบใช้ช้อนได้นะครับเอาเป็นว่าวิธีการมันแยกกระดูกยังไงแอดจะขอข้ามแล้วกันเพราะมันโหดเกินเอาเป็นว่าลัมปี้มันก็แยกขาของมันออกมาสำเร็จครับเจ้าลัมปี้ตอนนี้เนี่ยก็แบบล้มตัวนอนลงพร้อมกับหอบอย่างรุนแรงหน้าตาก็แบบคิดว่ามันจบแล้วเรื่องมันจบแล้วก่อนที่มันจะชะเง้อหน้าไปดูบริเวณขาตัวเองแล้วก็พบว่ามันตัดขาผิดข้างคือเง่าคูณ3เลยทีเดียวดังนั้นนะครับสิ่งที่มันต้องทำในเวลาต่อมาก็คือตัดขาตัวเองอีกข้างครับโดยเริ่มจากการใช้คลิปหนีบกระดาษและการ์ตูนตอนนี้เนี่ยมันก็ได้จบลงซึ่งความโป๊ะเช๊ะแบบซิทคอมแล้วต้องตัดขาตัวเองแบบนี้นะครับหลายๆคนคงจะแบบมันก็คงจะมีแค่ในโลกของการ์ตูนใช่ไหมจะมีใครเนี่ยไปกล้าทำเรื่องจริงแต่แอดต้องบอกว่ามันก็มีนะครับซึ่งไอ้เรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยมันดันเป็นแรงบันดาลใจของการ์ตูนในตอนนี้ด้วยนะที่มันได้เกิดขึ้นก่อนที่การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจะออกฉายเพียงแค่1เดือนเท่านั้นครับกับหนุ่มนักปีนเขาชาวอเมริกันผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าอารอนเรลสตันซึ่งเฮียแกเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นอย่างมากโดยเขานะครับมีเป้าหมายที่จะพิชิตภูเขาระดับยากๆต่างๆของอเมริกาให้แบบหลายลูกเลยแล้วเวลาที่เขาไปปีนเขาที่ไหนนะครับเขาก็มักจะชอบไปคนเดียวด้วยคือไม่บอกให้ครอบครัวรู้เลยว่าจะไปไหนเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นหนุ่มที่เท่แล้วยังมีมาดที่เป็นหนุ่มติสอารมณ์ติสแตกอีกด้วยและวันหนึ่งในเดือนเมษายนปี2003นะครับเฮียอารอนแกเนี่ยก็ได้ไปพิชิตเขาที่หนึ่งซึ่งก็ไม่ได้บอกใครเช่นเคยตอนที่เขาจะไปครับครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไปยังภูเขาที่มีชื่อว่า Blue John Canyon หรือว่าแคนยอนของบักจอนสีฟ้านะฮะอันนี้แปลตรงๆตัวเลยซึ่งมันก็จะเป็นหุบเขาที่มีความสวยงามมากครับลักษณะของหุบเขาส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นช่องแคบๆซึ่งบางทีผนังทั้งสองข้างของไอ้ช่องแคบๆนั้นนะครับมันก็จะเป็นริ้วสวยราวกับคลื่นเลยครับซึ่งเกิดขึ้นจากการกลัดกร่อนจากธรรมชาตินี่แหละซึ่งไอ้ปัญหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตอนนี้เลยครับเพราะว่าไอ้ช่องแคบนี่นะครับมันก็ดันเป็นที่หยึกหยักเล็กๆใช่ไหมมันก็เลยมีนักปีนเขาหลายๆคนนะครับได้คิดไอเดียที่จะปีนช่องแคบไต่รูนี้ขึ้นไปแล้วเฮียอารอนแกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้นั้นครับก็ได้เอื้อมขวามือแล้วก็ไต่ไปตามร่องซอกของภูเขาเนี่ยแหละแต่ทว่าในระหว่างที่เขากำลังเอื้อมมืออยู่นั้นนะครับเขาก็ได้ไปจับกับก้อนหินก้อนหนึ่งเหนือหัวครับเพื่อที่จะยึดมันเพื่อปีนขึ้นไปเนี่ยแหละแต่เดชะกรรมฮะไอ้ก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยมันดันหลุดพลักออกมาส่งผลให้เฮียอารอนนะครับร่วงลงไปตามร่องหินแบบทุลักทุเลเลยคือปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักเฮ
ทีนี้เนี่ยไอตอนไหลล่วงลงไปใช่ไหมครับมือเขาเนี่ยก็ไปแบบคว้าปัดเอาละเนระนาดซึ่งจะคว้าอะไรรอบๆที่จะมาหยุดได้เลยและแล้วร่างกายของเขานะครับก็หยุดลงกึกจริงๆที่ล่องเหวแห่งหนึ่งก็คือแบบโชคดีไปไม่ได้ตกลงไปสู่พระสุธาด้านล่างแต่ในตอนที่เขาได้คิดในใจว่ารอดแล้วตูเนี่ยมันก็ไม่นานฮะไอ้ก้อนหินร้อยปีที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยมันก็กลิ้งกลุ้งกลุ้งกลุ้งลงมาทับแขนเขาตึงกลายเป็นว่าแขนของเขาข้างหนึ่งนะครับดันไปติดอยู่ในร่องของหินซึ่งไอ้หินที่มันลงมาทับนั่นนะมันก็ใหญ่มากแล้วก็หนักขนาดที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้แรงแขนข้างเดียวเนี่ยผลักออกไปได้เลยครับคือจากที่เพิ่งคิดว่ารอดแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็เปลี่ยนเข้าโหมดชิฟหายทันทีเลยเพราะอย่างที่บอกฮะตอนที่เขามาปีนเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกให้ใครรู้ด้วยว่าเขามาตรงไหนพิกัดอะไรแล้วไอ้จุดที่เขามาปีนเขาเนี่ยมันก็ดันเป็นจุดที่ไม่ค่อยจะมีใครมาด้วยดังนั้นนะครับโอกาสรอดของเขาเนี่ยก็เรียกว่านับว่าจะเป็น 0.00001% เลยก็ว่าได้สิ่งเดียวที่บักอารอนคิดได้ตอนนั้นนะครับก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับเขาจะต้องเอาตัวรอดจากก้อนหินที่มันหนักมากกว่า360กิโลกรัมนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มต้นเดิมพันด้วยเสบียงทั้งหมดที่เขามีมาครับซึ่งก็คือน้ำดื่มที่เหลืออยู่ประมาณเพียง350มิลลิลิตรนะครับกับอาหารอีกนิดหน่อยซึ่งก็จะเป็นโบริโตสคือมันจะเป็นเหมือนพวกแป้งห่อผักห่อเนื้อฮะมา2ก้อนเนี่ยอารอนของเรานะครับก็ได้พยายามแบบค่อยๆจกกินอะไรอย่างนี้อยู่หลายวันแล้วก็แบบระหว่างจกไปก็คิดหาวิธีเอาตัวรอดไปครับซึ่งมันก็มีอยู่หลายวิธีมากแต่ก็ไม่สำเร็จเลยสักวิธีจนกระทั่งวันเวลาก็ผ่านไปประมาณ3วันนะครับตอนนี้เนี่ยเฮียแกก็เริ่มมีอาการแบบวิงเวียนปวดศีรษะและเนื่องจากว่าขาดน้ำกับขาดอาหารนะครับในตอนนั้นเองนะครับเขาบอกว่าเขาเริ่มมีอาการเห็นภาพหลอนเล็กๆละจนกระทั่งเขาตัดสินใจทำสิ่งที่เราได้เห็นเหมือนกับในการ์ตูนนี่แหละครับก็คือยอมเสียส่วนหนึ่งของร่างกายไปเฮียอารอนนะครับก็ได้ค้นอุปกรณ์ที่พกมาอยู่กับตัวเองหลายๆอย่างเลยซึ่งก็โชคดีที่ว่ามันไม่ใช่ช้อนกับคลิปในกระดาษเหมือนในการ์ตูนนะครับคือเขาได้ค้นพบมีดทู่ๆอันหนึ่งฮะที่เป็นมีดพกซึ่งเขาได้พกติดมาเนี่ยแหละเพื่อที่จะทำการแยกแขนออกหลังจากนั้นนะครับมันก็มีสายรัดซึ่งเขาก็เอาไอ้สายรัดเนี่ยมารัดไปเพื่อห้ามเลือดครับก่อนที่จะใช้มีดพกทื่อๆนั้นแหละเริ่มทำการแยกเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองออกไปโดยพอแยกไปแยกมาแล้วเนี่ยก็ลืมคิดไปฮะว่าข้างในนั้นเนี่ยมันก็มีกระดูกอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้เอาออกง่ายๆไงเรื่องราวนี้เนี่ยก็เหมือนกับในการ์ตูนเดะเลยครับเขาก็ใช้เวลาทำใจอยู่สักพักคือไม่กล้าเตาะกระดูกตัวเองออกนะครับเวลามันก็ผ่านไป1วันน้ำที่เขาเอามาเพื่อประทังชีพตอนนี้เนี่ยมันก็หมดลงเรียบร้อยแล้วครับจนเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยก็ไม่สามารถรอดพ้นออกไปจากที่นี่ไปเห็นแสงตะวันภายนอกได้อีกแน่นอนในตอนนั้นนะครับเฮียอารอนแกเนี่ยก็ได้เริ่มสลักชื่อของตัวเองละพร้อมกับวันเกิดแล้วก็วันตายของเขาเอาไว้เลยเผื่อที่แบบจะมีใครมาพบเจอแล้วก็จะได้มาเห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันนี้นอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังได้นำกล้องวิดีโอที่พกมาเนี่ยบันทึกเวลาช่วงชีวิตช่วงสุดท้ายของตัวเขาเองด้วยเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับครอบครัวของเขานะฮะแต่เมื่ออัดจบเนี่ยเฮียแกก็แบบคงจะไม่มีอะไรทำมั้งก็จะแบบจะให้มาตายแบบนี้มันก็ดูจะแบบไม่ใช่ลูกผู้ชายหน่อยก็พยายามต่อไปแล้วกันครับโดยการแยกกระดูกตัวเองออกมาเลยตอนนี้โดยครั้งนี้นะครับเขาได้ใช้แรงกังฟูทั้งหมดที่ตัวเองมีพร้อมกับไอ้เครื่องมือทั้งหมดที่เหลืออยู่นี่แหละในการเตาะกระดูกให้มันหลุดออกมาออกครับซึ่งวิธีนี้แอดขอจะไม่อธิบายแล้วกันนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างติดเรทอยู่เช่นกันเอาเป็นว่าในที่สุดนะครับเขาก็หลุดออกมาได้จากร่องหินเหมือนในการ์ตูนเลยครับและก็โชคดีกว่าในการ์ตูนที่เขาเนี่ยแกะแขนถูกข้างครับไม่งั้นนี่คือวายป่วงกันเลยทีเดียวแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นี้ครับเฮียอารอนนะครับพอหลังจากหลุดออกมาได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องลากสังขารของตัวเองครับลงไปยังจุดที่จะมีคนสามารถมาพบเจอเขาได้โดยเริ่มจากการค่อยๆไต่ลงภูเขาที่มันอยู่สูงกว่า20เมตรขึ้นมาเนี่ยแหละครับคิดสภาพสิมันจะลำบากขนาดไหนคือตอนนั้นนะเขามีแขนอยู่แค่ข้างเดียวด้วยนะร่างกายเขาก็แบบอ่อนเปลี้ยเพียแรงสุดๆแล้วเพราะว่าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันและที่สำคัญที่สุดนะครับเขาก็ต้องตั้งใจให้ดีคิดก่อนว่าจะไปจับก้อนหินก้อนไหนเนี่ยมันจะแข็งแรงดีไหมจนในที่สุดนะครับพี่แกก็ไต่ลงมาได้จนถึงข้างล่างครับแต่ก็ต้องเดินทางไปกว่าอีก13กิโลเมตรเลยเพื่อจะขอความช่วยเหลือและแล้วในที่สุดเดชะบุญเขาก็ได้พบกับครอบครัวชาวฮอลแลนด์ครอบครัวหนึ่งครับที่ได้มาพักผ่อนอยู่แถวนั้นนั่นแหละซึ่งหลังจากที่ครอบครัวพวกนั้นเห็นนะครับก็ได้วิ่งมาช่วยเฮียอารอนทันทีเลยแต่ก็แบบความอันตรายมันก็ยังไม่จบไง
ด้วยแบบที่ว่าแขนของเขานะครับก็มีแผลอันใหญ่อยู่เลือดของตัวเฮียแกเนี่ยตอนนั้นก็ได้เสียไปประมาณแบบเกือบ1ใน4ของร่างกายเลยครับทางทีมกู้ภัยนะครับก็เลยต้องส่งเฮลิคอปเตอร์มาช่วยนำพาเขาไปยังโรงพยาบาลไปผ่าตัดเร่งช่วยเหลืออะไรที่สุดและแล้วฝันร้ายของเฮียอารอนนะครับมันก็ได้จบลงซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์นี้จบไปนะครับเขาก็ได้ลดน้ำหนักไปมากถึง18กิโลเลยเนื่องจากการขาดน้ำขาดเลือดแล้วก็แขนที่หายไปข้างหนึ่งของเขานะฮะพอเรื่องราวนี้มันไปอยู่ในหน้าข่าวปุ๊บเนี่ยมันก็เลยได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างการ์ตูน Happy Tree Friends ในตอนนี้นี่เองแต่นอกจากนั้นนะครับมันก็ยังไปสร้างความประทับใจให้กับผู้สร้างหนังด้วยคือเขาเอาเรื่องของเฮียอารอนนะครับไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในเวลาต่อมาฮะที่มีชื่อว่า127 hours หรือว่า127ชั่วโมงนั่นแหละฮะซึ่งไอ้หนังที่มันฉายออกมานะครับก็จะเป็นแบบฉากอธิบายเรื่องนี้เลยฮะแต่ว่ามันก็จะมีฉากแบบเลือดสาดนิดๆไม่ได้ฮาๆเหมือนในการ์ตูนนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ต้องจิตแข็งนิดนึงนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าเกิดแขนไปติดในซอกหินเนี่ยจะเลือกอะไรระหว่างยอมสละส่วนหนึ่งของร่างกายกับยอมสละชีวิตเอาเป็นว่าก็มาต่อกันกับเรื่องต่อมาเลยดีกว่าซึ่งไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเรื่องแรกนะครับมันก็จะมาจากการ์ตูนเรื่อง Happy Tree Friends ที่มีชื่อว่า Can't Stop Coughing เนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเจ้ากระต่ายสีเหลืองตัวน้อยๆฮะที่ดันเล่นสนแล้วก็เผลอพลาดตกลงไปยังหลุมศพที่เขาได้ขุดเอาไว้เตรียมเพื่อจะฝังนี่แหละซึ่งพอมันตกลงไปนะครับก็ยังไม่ทันปีนขึ้นมาเลยดินทั้งหมดที่ถูกกลบในหลุมนะครับก็ถูกพุ่งพลาดลงมาฝังเอาเจ้ากระต่ายน้อยตัวนี้เนี่ยติดอยู่ในโลงครับพอหลังจากที่มันติดเนี่ยมันก็ตะเกียกตะกายจะออกมาแต่ก็ออกไม่ได้คือเกาจนกระทั่งมือมันนะครับเลือดออกหมดเลยแต่ก็ทำไม่สำเร็จฮะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดดันมีคนมารดน้ำบนหลุมอีกส่งผลก็คือกระต่ายตัวนี้นะครับก็จมน้ำไปซึ่งไอ้ความบังเอิญแบบนี้เนี่ยก็อีกเช่นเคยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงคือเรื่องราวการฝังคนทั้งเป็นในโลงศพแบบนี้นะครับมันก็เคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งมากในประวัติศาสตร์ฮะโดยสมัยก่อนเนี่ยคือแพทย์เราก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรดีๆใช่ไหมก็เลยมีหลายครั้งที่แบบคนเขาเป็นลมหรือว่าเป็นโรคโคม่าอะไรไปเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าเขาตายไปแล้วฮะก็เลยนำเอาร่างของคนพวกนั้นเนี่ยไปฝังซึ่งในเวลาต่อมาคนนั้นก็ดันฟื้นขึ้นมาเสร็จแล้วฟื้นขึ้นมาอยู่ในโลงก็เป็นยังไงล่ะก็ตะเกียกตะกายครับมันก็เลยมีหลายๆครั้งเลยนะครับที่เขาไปขุดหลุมศพของพวกยุคกลางเนี่ยเสร็จแล้วพอเปิดฝาโลงมานะครับก็พบว่าบริเวณฝาเนี่ยมันมีรอยคล้ายๆกับแบบเล็บขูดขีดตะเกียกตะกายอยู่เพียบเลยก็เป็นภาพที่ค่อนข้างน่าสยองเลยนะฮะแต่เรื่องที่แอดจะเอามาเล่าในวันนี้เนี่ยมันเป็นไปอีกขั้นนึงเลยก็คือมีวัยรุ่นชาวรัสเซียคนนึงครับเขาอยากจะลองดูว่าไอการเข้าไปอยู่ในโลงนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงแล้วมันก็ไม่ใช่แบบการไปนอนสะเดาะเคาะอะไรแบบบ้านเราด้วยนะคือเขาตัดสินใจจะลงไปนอนแล้วก็ฝังตัวเองในใต้ดินเลยครับโดยแผนการนี้เนี่ยก็มีอยู่ว่าเขาจะลงไปอยู่ในโลงนะครับที่มันจะต่อท่อเอาไว้เพื่อให้หายใจด้านบนฮะแล้วตอนที่เขาลงไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปแค่มือถือกับน้ำขวดหนึ่งเท่านั้นเองโดยมีแผนไว้ว่าจะฝังตัวเองเอาไว้แค่วันเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนที่กลบดินฝังเขาเนี่ยเข้ามาขุดเขาในวันต่อมาพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ได้นำตัวเข้าไปในโลงครับเสร็จแล้วก็กลบอะไรตามเรื่องนี่แหละซึ่งหลังจากที่ลงไปในนั้นสักพักหนึ่งนะครับเขาก็ยังมีการโทรมาหยอกล้อกับเพื่อนเลยบอกเออเขาสบายมากเขาอยู่ในนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าวันต่อมาหลังจากที่เพื่อนเขาได้มาขุดนะครับก็พบว่านายคนนี้เนี่ยกลายเป็นศพไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นนะครับมันก็มีฝนที่ตกลงมาหนักอย่างรุนแรงเลยก็ทำให้ไอ้น้ำนี่เนี่ยมันไหลลงไปตามท่ออากาศของเขานะครับพอน้ำไหลลงไปเสร็จโทรศัพท์มันก็ใช้ไม่ได้อีกทีนี้จะออกไงก็ไม่ได้ผลปรากฏคือน้ำก็ท่วมเต็มโรงหายใจไม่ออกตายไปก็เอาเป็นว่าเวลาใครจะเล่นอะไรเนี่ยก็ให้คิดหน้าคิดหลังเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งเรื่องของคนที่ตายโดยวิธีเง่าๆอื่นๆมันก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะถ้าใครสนใจนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยสำหรับวันนี้นะครับแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย